Money Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เสี่ยงก็เรียนรู้ได้เนื้อหาหลักสูตรสัมมนาเลเวล2ก็จะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ที่เข้มข้นเช่นเจาะลึกการใช้เทรนไลน์การทำแพร์เทรดดิ้งทุกอย่างก็จะสอนแทรกด้วยการเวิร์กช็อปไม่ต้องกลัวสำหรับท่านที่ยังใช้เครื่องมือทางเทคนิคยังไม่คล่องพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Basic กองทุนบัวหลวงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการแล้วก็เชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ชม Facebook Live ของเราย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมกับเราได้ด้วยนะครับและข่าวดีครับไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์ Audi ประเทศไทยฉลอง20ปีAudi TT Coupe แจก Audi TTS Coupe 1คันมูลค่า 4.599 ล้านบาทครับเพียงแค่จองรถยนต์ Audi ทุกรุ่นตั้งแต่1มีนาคมจนถึง8เมษายนนี้เท่านั้นและมากขึ้นไปอีกด้วยข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้น1ถึง2ปีหรือแสนพอยต์แลกแสนบาทอย่าช้าจองเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Audi ประเทศไทย02-023-4888 02-023-4888และช่วงนี้ครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวง B Basic กองทุนบัวหลวงโอกาสรับปันผลสม่ำเสมอกับ B Basic ติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8คุณผู้ฟังครับกองทุนบัวหลวงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Investment Workshop ในตอนรู้จักกองทุนรวมแล้วจริงเหรอโดยเป็นการเรียนรู้เรื่องกองทุนรวมการลงทุนผ่านกองทุนรวมการวางแผนการเงินและการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสมผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปที่สนุกสนานและเข้าใจได้ไม่ยากมุ่งเน้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองนะครับพบกันในวันเสาร์ที่28เมษายนเสาร์ที่28เมษายนเวลา 8:30 นจนถึง 12:30 นณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกมา MRT ศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3นะครับห้อง B 601ชั้น6อาคาร B รับจำนวนจำกัดไม่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับอายุ20ปีขึ้นไปหรือผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับ02-674-6488 02-674-6488แล้วกด8ครับส่วนช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราพร้อมแล้วครับคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับพร้อมที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยุทธวันนี้มาพบกันก่อนจะถึงช่วงหยุดยาวสงกรานต์อะไรคือ8เมษายนวันนี้ในอดีตบ้างครับพี่ตู่ครับก็คือ8เมษายนพ.ศ. 2447หรือ114ปีก่อนฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยเขาจับมือกันลงนามในข้อตกลง
ที่ชื่อว่าความตกลงฉันทะไมตรีเพื่อยุติสงครามแย่งอาณานิคมแล้วพอ8เมษายนพ.ศ.2516ครับวันถึงแก่กรรมของจิตรกรและประติมากรชาวสเปนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีภาพเขียนขายในปัจจุบันแพงที่สุดคือปาโบลปิกัสโซอ๋อปิกัสโซอ๋อซึ่งว่าภาพก็สวยดีนะเวลามาอยู่ในจานในเจอเนี่ยเป็นลายในจานแต่คนดูแล้วไม่รู้เรื่องนะฮะ8เมษายนอันสุดท้ายพ.ศ.2556นี่เองวันถึงแก่กรรมของหญิงเหล็กแข่งสหราชอาณาจักรใครคะมาการ์เร็ตแทชเชอร์ใช่ไหมครับถูกต้องมาการ์เร็ตแทชเชอร์นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรค่ะนี่คือ8เมษายนวันนี้ในอดีตนะครับพี่ตู่ครับช่วงนี้ถามใครเนี่ยเวลาชวนใครคุยช่วงนี้ก็มีแต่แพลนจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นเพราะใกล้จะถึงวันหยุดยาวๆใช่ไหมครับพี่ตู่ก็เลยต้องมาชวนคุยกันก่อนเผื่อเอาไว้ทำกันบ้านบ้างนะบางคนก็ถือโอกาสเอาช่วงหยุดยาวๆไม่ได้ไปไหนเนี่ยอาจจะได้ย้อนมาดูแนวคิดเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องผิดๆที่คนส่วนใหญ่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนอันนี้ตามที่เราสัญญาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ตู่ครับการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องแง่มุมไหนบ้างที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจผิดได้ด้วยล่ะครับพี่ตู่ครับขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับก็มีนะฮะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเขียนเรื่องการลงทุนเยอะนะฮะหรือ คนให้ความรู้ทางด้านเนี้ยแต่ปัญหาคืออะไรมะคนเราเนี่ยอ่านหนังสือน้อยลงชอบไปบอกข้อสรุปห้ามเกิน3บรรทัด ให้บอกเลยว่าใช้ทำยังไงบอกไปเลย1 2 3ครับก็เลยไม่เข้าใจแก่นแท้ของที่มาก็เลยเข้าใจผิดนะฮะทีนี้เรื่องการจัดพอร์ตเนี่ยน้องแบงค์หรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์เขาสรุปเรื่องความเข้าใจผิดออกมาได้น่าสนใจทีเดียวล่ะเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะก่อนจะบอกว่าอะไรคือความเข้าใจผิดเขาบอกถึงความสำเร็จก่อนว่าปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยมี3ข้อนะฮะข้อที่1คือการจัดพอร์ตว่าจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างหรือที่เรียกว่า asset allocation ที่เราคุยกันสัปดาห์ก่อนมีอยู่พาร์ทหนึ่งนะฮะส่วนข้อที่2คือคัดเลือกหุ้นหรือคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะฮะก็คือ stock picking หรือ asset picking นะฮะอันที่3คือการจับจังหวะหรือ market timing น้องแบงค์เขาบอกว่าใน3ปัจจัยเนี่ยที่จะนำมาสู่ความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยมีบทสรุปของการศึกษาวิจัยหลายๆแห่งในหลายๆประเทศเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดใน3อย่างมากกว่า 90% ครับที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการลงทุนคือข้อแรกการจัดพอร์ตหรือ asset allocation asset allocation เนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับมีน้ำหนักเกิน 90% ส่วนที่เหลืออีกเกือบ 10% ก็มาจากอีก2ปัจจัยที่เหลืออ๋อไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกหุ้นหรือว่า market timing จับจังหวะการลงทุนเนี่ยมีผลน้อยหน่อยแต่ที่มีผลเยอะที่สุดก็คือการจัดพอร์ตหรือว่าasset allocation นั่นเองใช่ไหมครับถูกครับแล้วเราจะไปดูในสินทรัพย์อะไรสัดส่วนเท่าไหร่บ้างก็เท่ากับว่าการจัดพอร์ตเนี่ยสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่เพราะมันจะช่วยจัดการความเสี่ยงหลายๆอย่างได้นะฮะทีนี้เรามาดูความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการจัดพอร์ตนะครับการจัดพอร์ตเนี่ยข้อแรกนะต้องแบงค์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดคนหลายๆคนเชื่อผิดๆว่าเป็นเรื่องคนรวยนะฮะน้องแบงค์เขาบอกเขาได้ยินคำนี้มาตั้งแต่ตัวเองเพิ่งหัดลงทุนด้วยซ้ำครับซึ่งเข้าใจได้ว่า10กว่าปีที่แล้วองค์ความรู้ด้านการจัดพอร์ตแก่รายย่อยเนี่ยยังมีน้อยแล้วพอเราเพิ่งมีเงินเก็บหลักพันหลักหมื่นก็คิดว่าจะไปจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงไปเพื่ออะไรในเมื่อคนที่เหมาะการจัดพอร์ตต้องมีเงินเยอะๆต้องเป็นเรื่องของคนรวยสิใช่เขาบอกว่ามีเงินเยอะจะไปลงทุนอะไรอันหนึ่งอย่างเดียวก็เสี่ยงก็เลยต้องกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงครับแต่เงินหลักพันหลักหมื่นมันคือน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะใช่มันคือต้นทุนที่เอาไว้ต่อยอดในอนาคตใช่หรือเปล่าล่ะครับแล้วเราจะปล่อยให้เงินทุนก้อนนี้ไปอยู่ปิดที่ปิดทางจริงๆหรือเพียงแต่เห็นว่ามันไม่ใช่เงินมากมันแค่เงินน้อยๆครับทีนี้การรับความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนไม่เกี่ยวว่าเงินเยอะเงินน้อยเลยดังนั้นใครที่ยังไม่จัดพอร์ตผมบอกว่าตัวเองมีเงินน้อยไม่ต้องจัดขอให้ย้อนกลับมาทำ asset allocation ดูการยอมรับความเสี่ยงของเราก่อนว่าเราจะลงทุนในอะไรได้บ้างในสัดส่วนเท่าไหร่มันจะทำให้ชีวิตทำงานหาเลี้ยงชีพนะฮะเรามีความสุข
พราะว่าเงินเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตเนี่ยไม่รวยก็จัดพอร์ตการลงทุนได้นะครับมีเงินน้อยๆก็ควรจะต้องรู้จักวิธีเลือกในการกระจายความเสี่ยงไปลงยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับตามระดับความเสี่ยงที่เรารองรับได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตไม่ใช่เป็นเรื่องแต่เฉพาะของคนรวยเท่านั้นมีเงินน้อยก็จัดพอร์ตได้นะครับนะครับทีนี้ครับพี่ตู่ครับแล้วคนที่อายุยังน้อยๆอ่ะอายุยังไม่เยอะอ่ะที่ว่ายังมีเวลาเสี่ยงได้อีกแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเวลาลงทุนก็รับความเสี่ยงได้มากๆหน่อยหวังผลตอบแทนได้สูงๆหน่อยแบบเนี้ยต้องจัดพอร์ตแบบไหนครับพี่ตู่ครับรับความเสี่ยงได้เยอะๆอายุยังน้อยๆเพื่อลุ้นหวังผลตอบแทนสูงๆครับพี่ตู่ครับอันนี้มีเรื่องเชื่อผิดเกี่ยวกับการจัดพอร์ตของคนอายุน้อยเหมือนกันนะครับคืออะไรมะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มทำงานอยากรวยเร็วเขาก็ต้องเสี่ยงเยอะๆสิใส่อายุก็ยังน้อยด้วยใส่ได้เต็มที่เลยแนวคิดอย่างเงี้ยเกิดกับหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทำงานมีเงินออมเงินเดือนยังน้อยอยู่ครับเกิดจากความต้องการเร่งผลตอบแทนให้เร็วจะได้พบความสำเร็จเร็วๆคุณยุทธนาว่ามันผิดไหมผมว่าจะว่าผิดจังๆก็คงจะไม่ชัดใช่ไหมครับพี่ตู่มันไม่ผิดหรอกแต่น้อยคนที่จะทำได้สำเร็จเชื่ออันนี้เชื่อใช่เพราะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงนะฮะแล้วใช้เวลากับมันเช่นแทนที่จะทำงานเต็มที่กลับไปนั่งเทรดหุ้นหรือบางคนถึงขั้นไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับซึ่งกินเวลาในชีวิตปกติของเราเยอะถ้าใจไม่ได้รักจริงและมีสิ่งที่ต้องการมากกว่าเงินนะฮะก็อยากจะแนะนำให้บริหารเงินลงทุนให้ดีๆอย่าไปทุ่มลงทุนอะไรที่ผันผวนมากเกินไปจะดีกว่าไม่จำเป็นต้องเร่งไม่จำเป็นต้องทุ่มเทลงอะไรที่มันเสี่ยงมากๆก็ได้ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะทำงานหาเงินดีกว่านะครับนะทีนี้ครับพี่ตู่ครับถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปถึงการจัดพอร์ตหุ้นล่ะครับพี่ตู่ครับแนวคิดในการจัดพอร์ตหุ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงครับพี่ตู่มันก็มีความเชื่อผิดๆอีกนะว่ามีหุ้นสัก10ตัวในพอร์ตก็เรียกว่าจัดพอร์ตจบแล้วโอ้10ตัวนี่จัดพอร์ตจบแล้วเหรอเนี่ยหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งมีหุ้นในพอร์ตเกิน30ตัวก็ถือว่ากระจายความเสี่ยงแล้วนี่คือพอร์ตของฉันล่ะอันนี้ผิดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการจัดพอร์ตคือการผสมสินทรัพย์หลากหลายประเภทไม่ได้ไปซื้อสินทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายๆตัวอย่างบอกว่ามีหุ้น10ตัวก็บอกว่าเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนแล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมฮะเพราะมันน่าจะมีสินทรัพย์หลายๆประเภทไม่ใช่มีเฉพาะหุ้นอย่างเดียวและมีหุ้น10ตัวอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับใช่บางทีบอก10ตัวหุ้นเนี่ยเป็นพอร์ตหุ้นไทยล้วนๆถ้าเกิดเวลาครับขันเกิดแรงตลาดมีแรงแทรกขายลงมารุนแรงโดนหมดเลยอ่ะหุ้นที่ทนทานสภาวะตลาดได้แค่ 2-3 ตัวครับแต่ส่วนใหญ่ปรับลงแบบนี้มันไม่ได้เรียกกระจายความเสี่ยงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่กระทบหุ้นไทยทั้งหมดเนี่ยการจัดพอร์ตหุ้นโดยมีหุ้น 100% มันไม่ได้ช่วยอะไรครับมันต้องดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับคุณอยู่ในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างนะคะทีนี้ครับพี่ตู่ครับมันจะมีไหมครับพี่เรื่องของความคิดที่เป็นลักษณะแบบผิดแบบสุดโต่งเลยพี่ผิดแบบสุดโต่งผิดไปคนละเรื่องเลยมีไหมก็คือหลายคนบอกว่าฉันรับความเสี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นเพราะฉะนั้นไม่ลงทุนหุ้นเลยแต่ผมเคยได้ยินนะพี่เคยได้ยินนะได้ยินบ่อยสามีพี่ก็เป็นเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่เลยเอาละครับตู่ก็ฝากเงินไปเถอะคุณท่านนะครับฝากเงินไปเรื่อยๆครับแต่เขาก็มีตังค์น้อยกว่าพี่ในสุดท้ายโอเคคือนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำหรือไม่ยอมรับความเสี่ยงเลยเขามักจะคิดว่าจับพอร์ตหมายถึงเอาหุ้นมาใส่ในพอร์ตครับเขาเห็นว่าตลาดหุ้นผันผวนกลัวเงินต้นจะหายก็เลยบอกว่าถ้างั้นการจัดพอร์ตของเขาเนี่ยเขาไม่จัดพอร์ตเพราะถ้าจัดพอร์ตไปเนี่ยหุ้นใส่ในพอร์ตก็ไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะรับความเสี่ยงได้ต่ำแต่ยังสามารถเพิ่มการลงทุนหุ้นได้แต่ในสัดส่วนที่น้อยหน่อยจะเป็น 10% 15% 20% หรือ 5% ก็แล้วแต่คุณนะเพราะสมมุตินะผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่อปีเท่ากับ 3% แล้วก็หุ้นเท่ากับ 10% ถ้ามีหุ้นใส่เข้าไปในพอร์ตสักด้วยน้ำหนัก 10% โอกาสได้รับผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นนะคะเพราะถ้าเดิมเนี่ยมีตราสารหนี้ 100% เราได้ผลตอบแทน 3% แต่ถ้าเราเอาตราสารหนี้ลงทุนเพียง 90% แต่ 10% ไปในหุ้นผลตอบแทนรวมนะฮะก็จะเป็น 3.7 ก็เพิ่มขึ้นมาครับแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่หุ้นเพียง 10% ของพอร์ตต่อให้ตลาดหุ้นพังพินาศขนาดขาดทุนสัก 50% แต่เรามีผลต่อพอร์ตคือทำให้ลบไปเพียง 5% นิดเดียวเองจาก total return ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่นักลงทุนที่เสี่ยงต่ำก็ยังจำเป็นต้องมีหุ้นในพอร์ตบางส่วนค่ะไม่ใช่ไม่มีเลยนะไม่ใช่โอ้รับความเสี่ยงไม่ได้ไม่มีเลยโดยเฉพาะในภาวะอัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยครับถ้าผลตอบแทนนะส
ัก 5% อย่างเงี้ยนะฝากเงินหรืออยู่ในตราสารหนี้พี่ก็จะไม่ลงทุนหุ้นล่ะคือพี่ตู่ครับคือมองภาพรวมของพอร์ตเนี่ยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตัวแต่ว่าเราควรจะมองที่ภาพใหญ่ไว้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะก็คือว่าการถือแต่ตราสารหนี้ไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงเพราะสำหรับพี่ตราสารหนี้เนี่ยด้วยความชำนาญของพี่นะฮะต้องบอกว่าตราสารหนี้เนี่ยเสี่ยงมากกว่าหุ้นในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันหายไปเลยทั้งตัวนั้นน่ะไม่ได้เงินคืนเลยจะขายใครเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อแต่เป็นหุ้นเนี่ยมันตกอะไรไงเท่าจำเป็นต้องขายเรายังสามารถขายในตลาดได้ยังมีคนซื้อครับงั้นสภาพคล่องมันมีมากกว่าซึ่งแปลกนะนะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆในขณะเดียวกันถ้าเราจัดพอร์ตดีๆเป็นกองผสมที่เน้นตราสารหนี้ครับนะฮะที่มีความปลอดภัยหน่อยมีหุ้นบ้างพอประมาณมีสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มพอประมาณครับมันก็จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นไม่มากแต่สร้างโอกาสที่จะรับผลตอบแทนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงอัตราดอกเบี้ยต่ำอันนี้เห็นด้วยเลยนะเห็นด้วยเลยนะครับอันเนี้ยคิดถึงกองทุนละคิดถึงตัว B Senior และ B Senior X ครับใช่ค่ะค่าธรรมเนียมขาเข้าก็ไม่มีขาออกก็ไม่มีแถมผลตอบแทนยังสูงกว่ากองตราสารหนี้เยอะเลยนะครับพี่ตู่ครับค่ะนะครับอันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจของเขานะที่เข้าใจผิดคืออะไรมั้ยเรื่องการจัดพอร์ตน้องแบงค์เขาบอกว่ามีคนบอกว่าวางพอร์ตดีๆหรือจัดพอร์ตดีๆอีก10ปีค่อยมารีวิวก็ได้ปล่อยไปอย่างนั้นพี่ยุทธคิดว่าไงผมว่ายังไงเนี่ยแม้ว่าเราจะวางแผนดียังไงแต่ว่ามันจะต้องมีการคล้ายๆกับการปรับพอร์ตเนี่ยเป็นระยะ10ปีปรับทีผมว่านานเกินไปหรือเปล่าครับพี่ถูใช่เพราะว่าเราต้องทำปรับพอร์ตเนี่ยประเมินความเสี่ยงทบทวนความเสี่ยงตัวเราที่รับได้กับความเสี่ยงพอลงทุนเนี่ยนะก็ประเมินเป็นช่วงๆไม่ต้องถี่นักสักปีละครั้งก็ได้นะครับเราต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าความเสี่ยงของเราเองมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางเช่นอายุเปลี่ยนแปลงหรือ10ปีนี่คุณอายุเท่าเดิมไม่ได้นะเช่นต้องหนุ่มขึ้นรายได้เราเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มภาระเพิ่มโบนัสเพิ่มครับหรืออย่างตอนวางแผนการเงินเนี่ยคิดว่าจะไม่มีลูกแต่พอแต่งงานปั๊บโผล่เมียประท้วงค่ะคลอดลูกมาแฝด3ก็ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายกันใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งก็จะกระทบพอร์ตลงทุนครับหรือบางทีความเสี่ยงตลาดมันมาตลาดหุ้นผันผวนสูงมากและเป็นช่วงที่ตราสารหนี้วิ่งไปในทิศทางเดียวกับหุ้นครับกลายเป็นว่าถ้าหุ้นขึ้นตราสารหนี้ขึ้นด้วยนี่คือความผิดปกติมันก็เอ้ยถ้ามีแต่2ตัวเนี่ยตายแล้วมันเสี่ยงเกินแล้วถูกไหมมันก็ไม่เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงเพราะมันทำให้พอร์ตวิ่งในทิศทางเดียวกันขึ้นก็ขึ้นด้วยกันตกก็ตกด้วยกันถ้าแบบนี้เราอาจจะต้องโยกเงินลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทอื่นชั่วคราวที่ไม่ใช่หุ้นและตราสารหนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องรีวิวพอร์ตไม่ห่างเกินไปนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับพี่ตู่ครับใช่นะทีนี้ครับพี่ตู่ครับเนื่องจากอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์กันแล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่ตู่ช่วยอำนวยพรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รักของเราในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้หน่อยนะครับเรียนเชิญอวยพรล่วงหน้าซะหน่อยได้ไหมครับพี่ตู่ครับก็ขอกราบไหว้คุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือกันเนี่ยช่วยโดยบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจเย็นชื่นฉ่ำขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีลูกหลานก็เป็นลูกหลานที่เป็นอภิชาตบุตรและเป็นลูกกตัญญูถ้าไม่มีลูกหลานก็คนแวดล้อมเนี่ยสร้างแต่ความสุขกายสบายใจให้กับท่านแล้วก็ถ้าท่านไปเที่ยวที่ไหนต้องขับรถเดินทางออกไปนะฮะเราจำเพลงนี้ได้ไหมสมัยที่เด็กๆเพลงอะไรครับวอนปวงชนขับรถทุกคนถูกกฎจราจรช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยคอยดูให้ดีเดี๋ยวเพลงเนี้ยยังใช้ได้นะยังใช้ได้อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดโดยเราไม่คาดคิดเสมอไม่มีใครคิดจะเกิดกับตัวเราแล้วมันก็เกิดเกิดขึ้นทีคือความสูญเสียทั้งหมดทั้งทรัพย์สินทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะเพราะฉะนั้นคิดตรองให้ดีส่วนท่านที่ไม่ได้เดินทางไปไหนครับพี่ว่าสงกรานต์เป็นช่วงที่เราควรอยู่กรุงเทพใช้ชีวิตไปกับคนกรุงเทพในยามที่การจราจรโล่งคิดว่าน่าสนุกมากแล้วพอมีเวลาอยู่บ้านเตรียมจัดพอร์ตตัวเองรีวิวตัวเองซะปีใหม่ที่แล้วพี่ว่าหลายคนพลาดไม่ได้ทำก็ใช้ช่วงนี้แหละใช่ค่ะถือโอกาสรีวิวจัดพอร์ตการลงทุนของเราซะเลยนะครับทำอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นให้กับคุณยุทธนาและทีมงานด้วยนะคะขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงย้อนกลับไปยังพี่ตู่และครอบครัวนะครับตั้งแต่2เท่าขึ้นไปเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ตู่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับฟังย้อนหลังได้ในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราฟังย้อนหลังกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับไทยเรนท์คาร์ฉลองครบรอบ40ปีส่งโปรโมชั่นไทยเรนท์คาร์รักเมืองไทยมอบสิทธิพิเศษลดค่าเช่าสูงสุดถึง 10% เช่ารถ Mitsubishi Mirage 499บาทต่อวัน Nissan Amera หรือ Toyota Yaris 599บาทต่อวันโปรโมชั่นระหว่างวันที่1มีนาคมจนถึง30มิถุนายนนี้สำหรับช่องทางการจองและชำระผ่าน thailandcar.com หรือเคาน์เตอร์ thailandcar ทุกสาขาช่องทางการจองออนไลน์กรุณากรอกโปรโมชั่น TRAC40 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Thailandcar Contact Center 1647 40ปี Thailandcar เที่ยวให้สนุกนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามเราได้ในรายการ Money Shot ทาง FM 97เริ่มต้นบ่าย 3 โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการเรียนเชิญนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยโอกาสรับปันผลสม่ำเสมอกับ B-Basic ติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบูหลวงโทร02-674-6488กด8Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เสียงก็เรียนรู้ได้เนื้อหาหลักสูตรสัมมนาเลเวล2ก็จะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ที่เข้มข้นเช่นเจาะลึกการใช้เทรนไลน์การทำแพร์เทรดดิ้งทุกอย่างก็จะสอดแทรกด้วยการเวิร์กช็อปไม่ต้องกลัวสำหรับท่านที่ยังใช้เครื่องมือทางเทคนิคยังไม่คล่องพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน081-984-9735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ